ครับก็ครับก็หลังจากที่มีกระแสข่าวเนอะที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของคลิปเราก็น่าจะพอทราบดีแล้วว่าเป็นคลิปของใครอะไรยังไงเนอะก็ขอไม่ลงดีเทลในส่วนนั้นละกันเพราะเดี๋ยวมันรับผลกระทบของน้องซ้ำอีกนะครับก็มีน้องคนเนี้ยเขาติดต่อมานะครับก็อยากจะปรึกษานะครับน้องเขาก็ยังลังเลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ก็ผมก็ให้คำแนะนำนะก็ถามข้อเท็จจริงจากน้องน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาก็มีการส่งคลิปเนี่ยไปที่ที่นึงนะครับมีการส่งคลิปต่อนะครับซึ่งตัวของน้องเองเนี่ยเอาตรงๆตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดนะเขาก็อยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำนะผมก็เลยลองคุยกับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอยากมาพบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมนะอยากจะมาให้ข้อมูลไหมแล้วก็ถ้าสมมุติเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสอบเราแล้วแล้วพบการกระทำความผิดเราโอเคที่จะเข้าสู่กระบวนการยินดีจะรับในสิ่งที่เราทำไปไหมน้องเขาก็บอกว่ายินดีนะครับวันนี้น้องเขาก็เลยมาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็มายืดอกเลยก็ถ้าผิดตรงไหนน้องก็ยินดีรับตรงนั้นนะครับวันนี้ในเรื่องของการเยียวยาอีกก็เหมือนกันวันนี้สิ่งที่น้องคุยกับผมนะก็คือคนเรามันพลาดกันไปแล้วนะมันไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดนะครับแล้วคนที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเลยก็คือเหยื่อที่เขาได้รับผลกระทบวันนี้น้องเองเขาก็บอกผมด้วยความไม่ตั้งใจอะนะแต่ก็ต้องให้ทางตำรวจเขาสอบดีเทลลึกๆแต่วันนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดก็คือขอโทษในส่วนของน้องที่ได้รับผลกระทบและเขาก็อยากจะเยียวยาด้วยนะครับวันนี้นอกจากผมพามาทางมาพบกับทางท่านผู้การแจ้มาทางสอทอเนี่ยนะครับทางหลังจากนี้ก็จะต้องมีการติดต่อหาน้องที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้ทางตัวของน้องเขาเองเนี่ยได้ไปขอโทษหรือได้เยียวยานะครับนี้หนูได้มาเองค่ะได้มาเองจากพูดดังนิดนึงส่วนนี้หนูได้มาเองค่ะจากโทรศัพท์ของแฟนเก่าเพราะว่าหนูมีปัญหากันในเรื่องของผู้หญิงมาก่อนหน้านี้แล้วหนูมีความสงสัยค่ะว่าในระหว่างที่หนูไม่อยู่เขาไปอยู่กับใครพอหนูมาเจอเขาหนูก็เลยเข้าไปดูในโทรศัพท์ค่ะพอดูในโทรศัพท์หนูก็เลยเจอหลักฐานหลายๆอย่างค่ะรวมไปถึงไฟล์ที่หลุดออกไปด้วยค่ะว่าความจริงแล้วตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาตอนนั้นคือเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยค่ะเราส่งให้ใครให้ใครนะตอนนั้นหนูส่งไปให้ทางเพื่อนค่ะเพื่อระบายในสิ่งที่หนูเจอมาว่าหนูโดนนอกใจหนูโดนหักหลังหนูเสียใจเพราะว่าเขาทำเหมือนว่าเขาจริงจังกับหนูทุกอย่างค่ะหนูได้ไปพบที่บ้านเขารู้จักครอบครัวเขาหลายๆอย่างทำให้หนูรู้สึกว่ามันน่าจะจริงจังกันระดับนึงแต่พอหนูไม่อยู่แค่แป๊บเดียวค่ะหมายถึงหนูไปอยู่ต่างประเทศแค่แป๊บเดียวแล้วหนูกลับมาแล้วหนูมาเจอว่าในโทรศัพท์มีการถ่ายคลิปเกิดขึ้นค่ะหนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนูใช่ค่ะแล้วหนูก็เจอว่ามันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วยนานแล้วค่ะสักช่วงหนึ่งแล้วค่ะตรงไทม์ไลน์หนูไม่แน่ใจเลยค่ะอ่ะก็อย่างนี้ผมฝากนี้แล้วกันคือวันนี้ที่มาเนอะก็ผมไม่ได้เข้าข้างคนผิดหรือจะให้ผิดเป็นถูกนะครับวันนี้
น้องเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราหาเวลาหาโอกาสให้น้องเขาได้เจอกับทางฝั่งของคนที่เขาเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะนัดไปนะครับก็อยากให้ได้เจอกันแล้วก็ทางผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกคือข่าวมันเพิ่งเกิดแล้วก็หนูยังไม่ได้แน่ใจว่ามันเกิดมาจากตัวหนูจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทางฝ่ายชายจะมีการส่งต่อให้คนอื่นอีกหรือเปล่าค่ะเพราะอย่างที่หนูคิดมาตอนแรกก็คือทำไมเขาถึงไม่ได้ลบทั้งที่ฝ่ายน้องผู้หญิงที่เสียหายบอกให้ลบแล้วทำไมเขาถึงยังไม่ลบจนกระทั่งมาเจอหนูที่เป็นแฟนใหม่แล้วหนูก็ไปเจอคลิปนั้นนะคะคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะลบไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ลบแล้วเราที่เป็นแฟนใหม่แล้วเราไปเจอแบบนั้นมันไม่มีใครรับได้อะค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องที่เขาเสียหายไหมก็อยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูทำไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวังหนูรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันควรจะจบที่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาเสียหายเพราะหนูก็ยินดีที่จะเยียวยาเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ในส่วนของเรื่องคดีความที่หนูมีไฟล์แล้วหนูก็เผยแพร่ออกไปอะค่ะถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะหนูขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะเข้าใจว่าคลิปเนี่ยค่ะจากทางเราหรือว่าทางฝ่ายชายยังไม่ได้ดำเนินคือณจุดนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงหนูได้มีการส่งไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าหนูเองก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าคลิปอะค่ะถูกถ่ายมานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจบความสัมพันธ์กันไปนานแล้วค่ะใช่ค่ะคิดว่าเพื่อนเรามีการส่งต่อไหมคะเรื่องนี้หนูก็ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันค่ะคือในคลิปนั้นที่หนูเห็นนะคะหนูรู้จักแค่ตัวผู้เสียหายเนาะเพราะว่าจากที่หนูเข้าไปดูอะค่ะก็คือมันก็จะมีรูปผู้เสียหายกับเขาตอนที่เขาคบกันอยู่ที่เขาโพสต์ไปในแอคเคาท์ส่วนตัวอะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนคนอื่นหนูไม่รู้จักค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในคลิปในนั้นด้วยตอนนั้นที่หนูไม่ได้ออกมาเพราะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็กลัวว่าหนูจะโดนปล่อยไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขามีการบังคับให้ถ่ายคลิปมาให้หรอคะไม่ได้มีการบังคับให้ถ่ายคลิปค่ะแต่ก็ไม่ได้ขอตอนนั้นหนูโอ้มันเป็นช่วงที่แบบนานแล้วเหมือนกันค่ะหนูก็เลยจำไม่ได้ว่าหนูเจาะจงไปที่น้องเหยื่อคนนี้คนเดียวหรือว่าส่งไปทั้งหมดแต่ว่าใจความสำคัญก็คือว่าหนูส่งไปมาว่าอยากจะระบายกับเพื่อนค่ะว่าทำไมถึงยังไม่ลบอีกส่งไปนานมากนะค่ะเป็นปีไม่ไม่ใช่ช่วงเป็นปีอะค่ะก็ปีที่แล้วปีนี้ป
ีนี้แหละค่ะส่งภายในปีนี้ใช่ค่ะหลังจากนี้เราจะมีการแจ้งความกับชายคนนี้หรือเปล่าในเรื่องของการขาดทุนของตัวหนูกับผู้ชายหนูคิดว่าหนูน่าจะจบกันแค่นี้ค่ะหนูไม่อยากให้เรื่องราวมันไปไกลเพราะว่าตอนแรกที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงมือถือเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้จริงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนเข้าถึงเขาได้เขาเป็นคนให้รหัสเราเองมาเจอคลิปค่ะเปิดโทรศัพท์มาเจอคลิปหรือว่าเราโดนนอกใจตอนที่เราไปกับประเทศเราโดนนอกใจค่ะเราโดนนอกใจแล้วก็เราสงสัยว่ามันคือใครก็เลยเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเจอทั้งคลิปใช่ค่ะเจอทั้งคลิปแล้วก็เจอทั้งตัวผู้หญิงที่เขาไปอยู่ด้วยค่ะมันเป็นหลายๆคนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเจ้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียังไงต่อครับก็ในส่วนวันนี้ที่ของพี่การจอมพลังนะครับแล้วก็ทางส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่น้องมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการการสอบสวนแต่ถึงแม้น้องเนี่ยครับนะครับมารับสภาพว่าเป็นคนปล่อยคลิปตรงนี้นะครับทางพนักงานสวนเนี่ยไม่ใช่ใช้ปากคำเดียวต้องดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ของน้องด้วยตรวจสอบอุปกรณ์ในส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเรามีการไปค้นที่บ้านนะครับของน้องผู้ชายมาเรียบร้อยแล้วตลอดจนได้อุปกรณ์ต่างๆมาตรวจสอบซึ่งจะส่งให้ตอทของกองบัญชาการไซเบอร์เนี่ยดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดไม่ใช่ทำเฉพาะมิติเดียวตำรวจต้องทำด้านสืบและสอบนะครับณตรงนี้เนี่ยขอในเรื่องดีเทลที่ในส่วนที่เราเก็บมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้อยู่ในเรื่องงานสอบสวนนะครับอยู่ในเรื่องงานสอบสวนอยู่งั้นท่านไม่ต้องห่วงครับถึงแม้น้องจะมาบอกว่าน้องเป็นคนปล่อยแต่เราต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบทั้งหมดในด้านการสืบสวนและสอบสวนก็ขอบคุณทางพี่การจอมพลังด้วยนะครับงั้นตอนเราไซเบอร์เนี่ยคือเน้นอย่างเดียวคือไม่อยากให้ภาพรามกหรือภาพที่ไม่ดีเนี่ยออกเราแชร์ไปมันมีความผิดนะครับแล้วก็พวกเราก็ชอบเห็นภาพไม่ดีแล้วก็แชร์ต่อเพื่อนเนี่ยคนแชร์เนี่ยจริงๆต้องให้หนักนะครับส่วนคนที่โพสเนี่ยเราน้องเป็นคนบอกว่าน้องโพสเองเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนแต่ไม่ใช่ฟังมิติเดียวไม่ใช่ฟังน้องอย่างเดียวผมต้องเอาหลายอย่างมาประกอบนะครับแล้วก็ส่งอุปกรณ์ต่างๆส่งให้ตอทอไปบางส่วนแล้ววันนี้ก็จะส่งอุปกรณ์กับน้องเพิ่มเติมครับอันนี้เดี๋ยวตัวอยู่ในเนื้อสำนวนต้องดูรายละเอียดนะครับว่าเขาสมัครใจกันไหมหรือยังไงหรือโดนมาครับมันมีในเรื่องในเนื้อสำนวนคงยังบอกไม่ได้ครับตอนนี้น่าจะมีคนกระทำความผิดก็ตอนนี้เบื้องต้นก็เราก็ยังอยู่มันคือจะบอกน้องคนนี้ไม่ได้เรายังอยู่เราต้องดูอุปกรณ์เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้น้องบอกว่ามีคลิปบางส่วนอีกถ้ามีผู้เสียหายมาแจ้งเพิ่มเติมหรือในกรณีมีการปล่อยคลิปอื่นมาอีกเนี่ยนะครับทั้งคนแชร์คนปล่อยก็โดนอีกนั้นตรงนี้เราผู้เสียหายเรามีแค่น้องพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับเฉพาะเคสนี้ก่อนก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าที่ตำรวจโทรศัพท์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีดีเทลอะไรใครเพิ่มเติมใครจะมาอะไรไงก็ว่ากันครับแล้วก็มาทางสอทอเขายินดีความช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเมื่อกี้คุยทางท่านผู้การเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเรื่องของคลิปเรื่องอนาจารอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยินดีนะผมเชื่อว่าท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อยู่แล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปสอบก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ติดต่อทางน้องของผู้กรณีสอบเสร็จจะได้เผื่อมีโอกาสได้เจอกันครับนะจะได้เร็ว